คสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ตอนเนี้ยอยู่ในเกมแคปบดีคูณ2นะโอเคพี่ครับผมเล่นด่าน19มาฮะเลเวล19นะฮะก็ได้เพชรซ้ายมือนี่เป็นเพชรรับนะฮะขวามือเพชรกล่องนะโอเคไปเล่นเก็บเพชรรับมานะคลิปนี้ก็จะไปเล่นเก็บเพชรอีกเม็ดนึงนะซึ่งเป็นเพชรที่หายากไม่แพ้กันนะเพชรนี้นะเป็นเพชรที่มีแค่เม็ดเดียวในเกมเท่านั้นเป็นเพชรสีม่วงนะผมเก็บมาทุกเม็ดแล้วฮะทวนไม่มีอะไรบ้างนะสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินอ่ะขาดไป2สีก็คือสีม่วงกับสีเหลืองนะสีม่วงเอ้ยสีเหลืองนี่กับสีเหลืองกับสีทองนะฮะทำไมไม่เก็บเพชรสีทองก่อนล่ะสีทองผมไม่รู้จริงมันอยู่ด่านไหนนะฮะตอนนี้ผมได้ยิบยังไม่ใช่ดิได้ 39% แล้วเพชรมันทั้งหมด42เม็ดผมเก็บมาได้38เม็ดแล้วฮะโอเคประมาณนี้แหละคลิปนี้ผมจะไปเล่นเก็บเพชรด่านนี้แล้วกันฮะไอด่าน25นี่ก็ด่านครึ่งต้นปีเนี่ยโคตรยากเหมือนกันนะ25ถ้าไม่ใช่ด่าน20เนี่ยซ้ายมือเนี่ยฮะเป็นเพชรผมมั่นใจแล้วผมแน่ใจแล้วเพชรเนี่ยเก็บไอ้เพชรด่านนี้มันเป็นเพชรสีทองแน่ไอ้เพชรสีม่วงผมมั่นใจแล้วว่าด่านนี้มีเพชรสีม่วงแน่ฮะเอาให้แน่นะแน่ใจก็ไปเลยครับผมเอาเพชรที่แน่ใจก่อนแล้วกันถ้าไหนผมไม่แน่ใจนี่ก็ไอ้เพชรสีทองนี่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันหาเก็บด่านไหนนะฮะก็ยังไม่เอาแล้วกันเอาอันที่เราแน่ใจก่อนนะฮะมั่นใจแน่ใจก่อนชนแหลกไปดิแม่งกลับลังไปโดนระเบิดไปเลยไอ้ควายสมน้ำหน้ามึงไอ้ควายมึงเก่งนะไอ้พึ่งส้นตีนหน้าดีหน้าชั่วไปกดมานี่เฮ้ยไอ้พึ่งโอ้ยเวรนะฟุ๊บเกือบแล้วกูฟุ๊บแทบขาดใจภาคนี้แม่งดีมั่งปั่นไม่เหนื่อยเลยภาคสามแม่งปั่นเหนื่อยเนี่ยตรงนี้มันมีจุดแปลกๆอยู่นะแปลกยังไงระเบิดไงทำไมระเบิดมันไปตั้งตรงนั้นนะฮะแปลกๆไหมก็ไม่แปลกนี่ฮะแล้วมันจะตั้งไว้หลอกเราหรือไงฮะระเบิดปลอมหรือเปล่าเนี่ยระเบิดเกมมั้งระเบิดด้านเฮ้ยทำไมระเบิดไปตั้งตรงนั้นวะเนี่ยตรงนี้มีกล่องเหล็กแล้วมันแปลกมากมีระเบิดมาตั้งอยู่แล้วผมก็ยังหาเพชรสีม่วงไม่เจอเนี่ยว่ะเอาไปหาเพชรสีม่วงต่อเถอะไม่สนใจแม่งหรอกคืองงนะฮะเอาไประเบิดไปตั้งใครจะโง่ไปโดนวะถ้าโดนมันอีบึ้มมาทำไงฮะคุณผู้ชมโง่เออถ้าใครไปโดนนี่ก็โคตรควายแล้วไปว่ะกูไอ้จังไรปิดรันเลยกูน้องโมนัสช่างแม่งสนใจไปเลยเรามาเก็บเพชรเราไม่มาเก็บโมนัสเพราะกูก็ไม่ลดเลยไม่จำเป็นต้องเก็บโมนัสเพิ่มโพสต์หรอกเฮ้ยพึ่งส้นตีนนี่มึงอีกแล้วอ่ะเกียดมึงชิบหายเลยว่ะควายมึงมาม, มาดิโถสัตว์คิดว่าจะเก่งเกลียดมึงชิบหายเลยบินหาพ่อมึงเลยนะก็ไม่ได้เพชรม่วงอยู่ดีผมขอโหลดเซฟใหม่หน่อยเซฟใหม่คือผมโหลดเซฟใหม่ปุ๊บผมมีอากูพร้อมอะนั่นแหละโหลดเซฟไปโอเคฮะผมไปเล่นด่าน20ใหม่จะโหลดเซฟใหม่แล้วไปเล่นใหม่เพราะผมได้อากัวกูพร้อมไงฮะไปผมอยากจะรู้จริงนะว่าไอ้เพชรม่วงเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ที่ไหนนะใช่ครับอยากรู้มากเลย
วกไอ้เด็กอีกพึ่งยาอ่อนโผล่มาดิโถคิดว่าจะเก่งตรงนี้โคตรยากเลยนะถ้าดูไม่ทันคุณอาจจะเดสมอลเล่เลยก็ได้คุณนะถ้ามีแม่งดีบ้างปั่นไม่มีมันเหนื่อยเว้ยภาค3มันไอ้ภาค2อ่ะไอ้ภาค3ปั่นมีเหนื่อยขอให้มีท่าสปินรัวกันเถอะนะถ้าผมสงสัยตรงเนี้ยงงมากเลยฮะมันแปลกๆนะแปลกยังไงเนี่ยตรงเนี้ยมันแปลกดีอ่ะแปลกไงวะเนี่ยระเบิดคุณว่ามันระเบิดแปลกๆมั้ยปกติถ้าเป็นระเบิดถ้าเป็นระเบิดเขียวทั่วไปคือมันมีน้ำกรดอยู่ข้างในพอไปโดนปุ๊บมันจะระเบิดใช่ไหมเป็นระเบิดเขียวอะในโตเนี่ยนั่นแหละฮะถ้าปกติถ้าเป็นระเบิดเขียวจริงอะถ้าเราไปสัมผัสโดนมันปุ๊บนะฮะไม่ใช่ดิเราสัมผัสมันก็ระเบิดใช่ไหมแต่นี่ทำไมปกติระเบิดเขียวมันต้องมีการขยับกระเด้งตลอดเวลาแต่ระเบิดนี่มันนิ่งเลยมันไม่กระเด้งเลยวะระเบิดมันด้านหรือเปล่าวะเฮ้ยหรือว่าเป็นระเบิดเกย์วะสงสัยจะเป็นระเบิดปลอมอ่ะเฮ้ยจริงอะนะอย่าเสี่ยงนะเว้ยไปโดนขึ้นมาตายไปไงระเบิดไม่ใช่กูมีอากูอากูอยู่สายกูโดนระเบิดกูไม่ตายลองดูไหมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดินได้เอ้านี่มันระเบิดปลอมนี่วะโถกูเชื่อระเบิดจริงโถทำเสนียงเลยนะเฮ้ยแล้วมันจะทำไปทำเพื่อทำไปหลอกตาคนหรือไงมันต้องมีอะไรลับๆแน่ถึงซ่อนไว้เนี่ยผมก็ว่าไล่เพชรสีม่วงนี่หายไปไหนแล้วมันต้องมีทางลับแบบเพชรสีม่วงนะไอระเบิดบ้านเนี่ยนะเป็นทางลับแบบเพชรสีม่วงที่หายไปอะที่มันซ่อนอยู่อะที่มันซ่อนไว้อยู่ในด่านนั้นเนี่ยนี่เป็นความลับอีกข้อนึงของด่านนี้ฮะใช่เหรอฮะนี่ไงโอ้โหกูว่าแล้วนั่นไงกูว่าแล้วแม่งหลอกกูโอ้โหเนียนละเกินมึงโอ้โหนับถือเลยฮะนี่ไงเพชรสีม่วงกูลังตามหาอยู่เลยฟึบนี่ฮะเพชรสีม่วงฮะเป็นไงฟึบเรียบร้อยมาไอตัวบ้ายิงปืนอีกแล้วมึงอีกแล้ววะเหยียดแม่งขายเลยมึงนี่มันจังไรแล้วเป็นวะยิงหาพ่อมึงเหรอตึ๊กฟึบนั่นแหละฮะฟึบไปดึงดึงดึงฟึบโอ้โหเกือบโดนระเบิดฟึบมึงจะยิงหาพ่อมึงเหรอมึงว่างจัดหรือไงดูมันยิงมันยิงมึงอย่าคิดว่ากระสุนปืนกระจอกกระจอกแค่นี้จะทำอะไรกูได้หลบไปดิเป็นไงนั่นข้างบนก็มีฮะมันจังไรจริงๆไอ้พวกนี้เนาะไม่ต้องกลัวฮะโอ้ยยิงหาพ่อมึงเหรอไอ้ควายเนี่ยดูมันยิงดูมันยิงมันจังไรไหมล่ะยิงหาพ่อมึงเหรอโถคิดว่าจะเก่งไอ้ควายเอ้ยไปเล่นกับพ่อมึงไปเล่นอะไรไร้สาระชิบหายเลยโอ้โหนี่ละแชร์เป็นระเบิดหลอกนะระเบิดปอมนะระเบิดเก๊โอ้โหแม่งเนียนชิบหายเลยเนี่ยดูไม่ออกเลยจริงๆนะผมก็ว่าแล้วทำไมมันแปลกๆถ้าเป็นระเบิดจริงมันต้องมีการขยับกระเด้งบ้างเหอะแต่มันนิ่งเลยผมก็ว่าอยู่แล้วนะอุ้ยโดนตกตายกูยอมโดนตกตายกูยอมโดนตกตายดีกว่าโดนพึ่งต่อยอะเอาดิกูเกลียดมากเลยพึ่งต้นตีนนี่โคตรเกลียดไอ้คนที่มันยิงที่มันยิงกวนตีนเมื่อกี้ว่าเขียนนะไอ้พึ่งส้นตีนนี่เกียดขวานะฮะพึ่งแม่งจังไรผมไม่ไปอีกรอบเพราะว่าผมเก็บได้เพชรมาแล้วฮะผ่านมาแล้วโดนหลบดิรออะไรเกือบโอเคโบนัสหน่อยเหอะเสียป๊อกไปเยอะถ้าโกนเดียวเนี่ยนะเยอะนั่นแหละกูเก็บมาก่อนแล้วไปเนี่ยฮะถ้าเป็นระเบิดจริงมันต้องเด้งอย่างนี้นี่ระเบิดนั่นคือมันนิ่งเลยฮะ
เป็นระเบิดเก๋คุณผู้ชมนะทำได้แนบเนียนมากเลยเนาะอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะเนียนอย่างนี้ตอนแรกกูก็โง่ไม่รู้นะช่วยระเบิดจริงไม่ทำซะเนียนเลยฮะแม่งซ่อนเลนชิบหายเลยทำซะลับรับลอนซ่อนตาอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะทำซะลับเลยฮะนั่นแหละปั่นไปดิมาดิมาดิมึงมาดิมาดิมึงคิดว่ามึงจะโจมตีกูทันหรือไงกูได้เพชรม่วงมาแล้วกูก็สบายใจแล้วตอนนี้ก็สบายใจนั่นแหละระเบิดไปดิฟึบไปดิเรียบร้อยเรียบร้อยไปเฮ้ก็ชนะแล้วฮะโอเคฮะเรียบร้อยเย้โอเคแล้วผมขอเซฟก่อนละกันนะได้เพชรม่วงมาแล้วฮะนี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่39เพชรได้39เม็ดเปอร์เซ็นต์94%นะฮะขาดแค่เม็ดสีทองเม็ดเดียวเท่านั้นซึ่งไม่รู้ไปหาที่ไหนเม็ดสีทองโอเคฮะไปขอเซฟไปก่อนนะเซฟเสร็จแล้วจบคลิปแล้วฮะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปแล้ว